หยุดนะนี่มันชุดลีดเดอร์หนูนะคุณนายนี่มันชุดลีดเดอร์หนูนะคะหนูอยากเป็นลีดจากถุงขยะเลิฟลี่ Family 3 4ซูซ่าพร้อมพร้อมซูซูซ่าซ่าปาตังก้าปาตังกี้ซูซูซีซีปาตังกี้ปาตังก้าสีเหลืองซูซ่านักกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองลีลี่เซ็กซี่ซูซ่าเย้นี่น้องดาวสรุปจะสมัครลีดไหมเนี่ยก็อยากจะสมัครอยู่นะแต่เราไม่มีตังค่าชุดนะสิเราก็เข้าใจนะปีนี้ค่าชุดลีดแพงด้วยไม่เป็นไรหรอกแค่ปีนี้สมัครไม่ทันปีหน้าเราก็เก็บตังค์ซื้อชุดก็ได้โหถ้าสมัครไม่ทันเนี่ยเสียดายแย่เลยนะอ้าวน้องดาวน้องเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อเสร็จแล้วก็มาช่วยกันเก็บขวดแล้วลูกวันนี้ขวดเยอะมากเลยน้องดาวเธอไปช่วยพ่อเธอเก็บขวดเถอะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะโอเคได้ไปบายพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้คุณพ่อเหนื่อยไหมคะไม่เท่าไหร่หรอกลูกถ้าเหงื่อไม่ออกเราก็ไม่ได้ตังค์นะว่าแต่หนูยังไม่ได้สมัครลีดเหรอลูกยังค่ะคุณพ่อหนูก็เต้นเก่งยังไงเขาก็รับอยู่แล้วลูกรออะไรล่ะคือฟองน้ำบอกว่าค่าชุดลีดปีนี้แพงมากเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อมีเงินซื้อให้หนูหรอคะคือพ่อไม่มีหรอกลูกไม่มีหนูก็ไม่สมัครค่ะคุณพ่อไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดจ้ะพ่อไม่เครียดแล้วจริงสิชุดลีดเหรอไม่ยากเลยลูกพ่อจะทำอะไรคะนี่สามสี่ซูซ่าพร้อมพร้อมสามสี่ซูซูซ่าซ่าปาตังก้าปาตังกี้ซูซูซีซีปาตังกี้ปาตังก้าสีเหลืองซูซ่านักกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองดีดีเซ็กซี่ซูซ่าเย้เก่งมากเลยลูกพ่อเอ้าคุณวันสวัสดีครับคุณวันสวัสดีค่ะพอดีฉันขับผ่านมาก็เลยจะมาเตือนว่าพรุ่งนี้ครบกำหนดเก็บค่าเช่าห้องแล้วนะคุณวันครับผมขอผ่อนผันไปกลางเดือนได้ไหมครับพอดีผมต้องจ่ายค่าเทอมลูกนะครับแล้วฉันไม่ต้องกินต้องใช้หรือไงล่ะใครจะมาผ่อนผันค่ากินค่าใช้ฉันคือว่าไม่ต้องพูดแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่จ่ายก็ขนของออกจากห้องไปคุณพ่อคะทำยังไงดีคะน้องดาวลุงมีเขาให้มาถามว่าสรุปเธอจะสมัครหรือเปล่าน่าจะไม่ได้สมัครนะเราไม่มีเงินจ่ายค่าชุดลำพังคุณพ่อยังไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเลยยังไงก็อย่าเพิ่งรีบตัดใจนะยังอีกหลายวันเดี๋ยวใกล้ๆวันเราจะให้คำตอบอีกทีนึงนะโอเคงั้นเรากลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายคุณนายผมขอผัดผ่อนสัก 2-3 วันนะครับพอดีผมเอาตังค์ไปจ่ายค่าเทอมลูกหมดไม่ได้ฉันแจ้งล่วงหน้าแล้วนะถ้าไม่มีก็ออกจากห้องนี้ไปมีอะไรกันหรอคะคุณพ่อไม่มีอะไรจะลูกพอดีคุณนายเขามาทวงค่าเช่าห้องน่ะแล้วดูสิถุงอะไรเนี่ยเก๋กะหยุดนะนี่มันชุดลีดเดอร์หนูนะงั้นเธอก็เชิญเอาชุดลีดเดอร์กับข้าวของทั้งหมดออกจากห้องนี้ไปคุณนายครับไม่ต้องออกไปครับครับคุณพ่อคะแล้วเราจะไปนอนที่ไหนกันล่ะคะพ่อไม่รู้ลูกพ่อขอโทษนะที่ดูแลหนูไม่ดีมันไม่ใช่ความผิดคุณพ่อค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปหาห้องเช่าถูกๆกันก็ได้ลูกค่ะคุณพ่อเฮ้ยนั่นเหยื่อมาแล้วเอามานะจะทำอะไรเนี่ยเอามาเดี๋ยวนี้อย่านะเอ๊ะคุณพ่อคะนั่นเหรอคุณนายวันนี่คะเฮ้ยนั่นโจรกระชากกระเป๋านี่คุณพ่อจะทำอะไรคะหยุดนะหยุดอะไรไหมคะ
อะไรเนี่ยฉันต้องขอบใจน้ำมากๆเลยนะที่ช่วยฉันหนูด้วยนะน้องดาวหนูกล้าหาญมากๆเลยไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเองคุณพ่อขาเสร็จธุระแล้วเราไปหาห้องเช่ากันเถอะค่ะนี่ก็จะมืดแล้วหยุดเลยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละอ้าวทำไมล่ะคะคุณนายหนูว่าใช่ฉันจะให้เธอ2คนพ่อลูกอยู่ห้องฟรี1ปีและนี่ชุดลีดเดอร์เธอใช่ไหมน้องดาวใช่ค่ะคุณนายคุณนายนี่มันชุดลีดเดอร์หนูนะคะมันไม่ใช่ชุดลีดเดอร์นี่มันถุงดำต่อไปเธอไม่ต้องใส่แล้วอ่ะนี่ฉันให้เธอเอาไปซื้อชุดลีดเดอร์จริงเหรอคะคุณนายขอบคุณค่ะคุณนายแต่มีข้อแม้นะอะไรเหรอครับคุณนายน้องดาวต้องทำให้เต็มที่อย่าให้เสียชื่อคุณนายวันนานะค่ะคุณนายวันนาเย้ yeah! Yeah! ขอบคุณมากครับคุณนายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซื้อชุดนะค่ะคนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกคนก็เลือกที่จะเป็นคนดีได้นะครับกีฬาสีใครอยู่สีอะไรกันบ้างก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสำหรับเทปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับนี่น้องดาวสรุปจะสมัครลีดเดอร์นี่น้องดาวสรุปเธอจะปีนี้น้องดาวเดี๋ยวเธอไปช่วยพ่อเคยเก็บพอดีฉันขับผ่านมาก็จะมาเตือนว่าพรุ่งนี้หมดเหลือ พอดีฉันขับผ่านมาก็เลยจะมาเตือนว่าพรุ่งนี้หมดเขตเก็บค่าเช่าห้องคือว่าไม่ต้องพูดแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่จ่ายก็ขนหอออกจากห้องไปคือว่าคือปัดมือLovely Family